อ๋อเป็นไรปะวะทำไมช่วงนี้แบบดูเครียดก็แบบโควิดปะวะเป็นแบบแม่งออกจากบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ขายของก็ไม่ได้จะซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยจิตตกวันนี้เลยเราก็เลยต้องมาที่นี่กันก็เชื่อว่าชาบูอ่ะมันจะเยียวยาทุกสิ่งได้กินเนื้อแล้วอารมณ์จะดีพอกินปุ๊บรู้สึกดีขึ้นมาทันทีไหนๆทำซิดีแล้วแบบรู้สึกดีขึ้นมาทันทีเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าปากก่อนเข้าปากแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใจเย็นนะใจเย็นนะกินปุ๊บแต่ดีเลยดีขึ้นมาทันทีไม่กินเนื้อปุ๊บตาเรื่องนะเยียวยาทุกสิ่งนะอ่าฮะอ่าฮะโอเคแล้ววันนี้ที่นี่คือโคโดชาบูบุฟเฟ่โคราชทุกใช่ทุกเนื้อทุกชนิดในร้านนี้เป็นโคขุนหมดนะที่นี่มี2มีราคาอยู่2ราคาถ้าใครที่แบบไม่ค่อยเน้นเนื้อใช่ป่ะชอบกินหมูกินอะไรอย่างนี้ก็249ซึ่งพอแบบจ่าย249ปุ๊บได้โคขุน1ชนิดเนื้อแดงแบบนี้ก็ได้แล้วเมื่อกี้ชิมแล้วนะแบบใช้ได้ไม่ได้ใช้ได้ดิอร่อยไม่ได้อวยนะไม่แต่มันอร่อยจริงแล้วก็พอเป็น349อ่ะก็คือจะมีเป็นแบบเนื้อหลายประเภทเลยนะเป็นแบบเนื้อโหนกเนื้อลูกมะพร้าวเสือร้องไห้ก็มีที่แบบติดมันเยอะๆกินแล้วก็ละลายในปากคือกินกับไข่อย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นเอาพูดตรงๆเลยนะอ้อแหละเป็นคนที่กินเยอะมากไอ้พวกแบบเนี้ยแล้วคือในโคราชอ่ะจะบอกว่าไม่มีนะที่จะให้เนื้อดีขนาดนี้และเป็นญี่ปุ่นแบบนี้ที่เป็นน้ำดำถามสิถามไหนว่าเขาเล่นที่ถึงถามกินอยู่อ่ะเนื้อที่เนี่ยคือพี่เขาอ่ะเลี้ยงวัวเองด้วยแล้วเขาก็มีเป็นอะไรนะสหกรณ์เป็นไม่ใช่สหกรณ์เครือข่ายเครือข่ายเออก็คือว่าในแบบต่างอำเภอในหลายๆอำเภอเขามีเป็นเครือข่ายกันแล้วก็คือประมาณว่าเอาวัวตัวนี้ปึ๊บสไลด์ปึ๊บลงหม้อเลยโต๊ะเลยฟาร์มสเตเบิลถ้าสดกว่านี้วัวทำไงคะก็เดินแถวนี้แล้วนั่นไงถ้าสดกว่านี้คือวัวเดินอยู่วัวทิ้งงานอยู่ก็คือสดมากเพราะฉะนั้นจะไปกินร้านอื่นได้ไงต้องมากินร้านนี้ถูกต้องป่ะเออไม่พูดมากแล้วน้ำเดือดก่อนเออใช่อ่ะให้ดูยังไม่จิ้มเลยใช่ไหมจิ้มยังที่นี่มีแบบที่นี่มีน้ำซุปสามอย่างน้ำดำน้ำใสน้ำซุปน้ำซุปใช่น้ำดำน้ำใสต้มยำเออวันนี้เราก็ได้น้ำดำกับต้มยำมาคือเนี่ยเนื้อที่ดีอ่ะมันต้องแค่ประมาณ5 วิ 1 2 3 4 5ปึ๊บน้ำจะสวบมากตั้งอุณหภูมิ1,600แค่นั้นพออย่างเงี้ยคือถ้าเนื้อดีอ่ะกรามเราจะไม่พังใช่ไหมอันนี้คือเนื้อเจือลองให้พยายามจะแทรกมุกตลอดนะคะเนี่ย1 2 3 4 5ซึบเอาแค่นั้นพอใช่เพราะว่าคือเนื้อเขาสดนี่ไงถ้ากินเนื้อเนาะถ้าคนเป็นสายเนื้อจะรู้ดีอย่าให้มันแบบสุกเกินมันเสียของต้องแบบมีชมพูนิดนึงอะไรเงี้ยเฮ้ยเราชอบอันเนี้ยน้ำจิ้มอันเนี้ยน้ำจิ้มมี4อย่างอันนี้อะไรพรอนสึกน้ำจิ้มพรอนสึกเขาดีนะหมายถึงว่าเป็นพรอนสึกแบบญี่ปุ่นอ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบเค็มมากแบบพวกซีฟู้ดเออนั่นดิเขาเรียกว่าอะไรขอนแมงผู้นิวซีแลนด์มัวแต่กินเนื้อจนนี่แบบจนลืมใครที่ชอบแบบพวกอาหารเด็กย่อยเนื้อของทุ่งของทอดของหวานก็มีไอศกรีมด้วยนะแล้วมาที่นี่แบบครบอย่างไม่เรามาที่เนี่ยถามว่าเป็นโควิดอะจิตตกปะจริงๆเรามีความมั่นใจนะเพราะว่าที่นี่เขามีมาตรการป้องกันแบบเปิดร้านมาตอนเช้าเช็คอุณหภูมิตรวจสุขภาพแล้วให้พนักงานทุกคนไปตรวจโควิดมาหมดแล้วไม่ว่าจะมีความเสี่ยงหรือไม่ก็ตามแบบก็ค่อนข้างแบบสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าแหละแล้วก็เนื้อเขาเดินมาเสิร์ฟหมายถึงว่าเดินมาเสิร์ฟหมายถึงว่าเนื้อเนี่ยเขาจะแบบสไลด์มาจานต่อจานนะคะทุกท่านทุกคนสไลด์ใหม่สไลด์ใหม่สไลด์ใหม่ทุกจานแล้วก็แต่ว่าถ้าเป็นผักอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตักเองแต่ว่าตอนที่ไปตักทุกคนก็ต้องใส่แมสแล้วก็ต้องมีถุงมือด้วยเพราะฉะนั้นก็คือมีความแบบเซฟระดับนึงคือโควิดมันอยู่ตลอดไปเนาะเราก็ต้องแบบปรับตัวแบบยุค normal อ่ะเฮ้ยอยู่บ้านของกินยังไงก็ต้องกินน่ะที่ร้านเนี้ยคือเขาก็โต๊ะเขาไม่ได้แบบชิดกันน่ะที่แบบว่าเดินแล้วแบบหัวชนอะไรอย่างเงี้ยก็คือนั่งแบบค่อนข้างมีสเปซมาตรการแหละว่าแบบต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนิดนึงอะไรเงี้ยใช่ต้องชิมแบบนี้ซึบอันนี้คือส่วนของลูกมะพร้าวอันนี้ต้องจะเป็นแบบติดมันบางๆข้างบนอ่ะมันไม่ได้มันแบบไม่ได้มันเยอะมากก็ดีนะกินแล้วแบบไม่รู้สึกอ้วนอ่ะ
เหมือนไม่รู้สึกผิดถ้าใจเราผอมกินอะไรก็ผอมเกลียวหอมเฮ้ยเนื้อมันเป็นโปรตีนอันนี้คือเนื้อแดงเนื้อแดงส่วนของเนื้อแดงที่2 4 9ก็ได้กินเนื้อแดงโคขุนแล้วแล้วจะบอกว่าเห็นไหม1 2 3 4 5ปึ๊บปึ๊บปึ๊บและดูนะจุ่มๆไม่แล้วก็ดูมันมีความติดมันอย่างเงี้ยถ้ามันติดมันแล้วมีมันแทรกอย่างเงี้ยจะอร่อยอันนี้อะไรอันนี้คือเนื้อน่องเนื้อน่องก็จะติดมันนุ่มๆหมูก็อร่อยนะแล้วก็มีแบบเป็นหมูหมักหมูอะไรแบบหมักหลายชนิดมากเมื่อกี้มีอะไรนะหมูหมักพริกไทยดำหมูหมักน้ำผึ้งหมูนุ่มหมูอะไรอย่างงี้แบบเอ้ยหลากหลายพอสมควรจะกินหอยเชลล์ละเดี๋ยวต้องชิมไปหอยแล้วเหรอซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ดก็มีเนี่ยนึกว่าอยู่สตูลเลยอ่ะสตูลหอยเชลมาจากสตูลปะวะไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออมันมีความสดจากทะเลเออเอาเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าที่เนี่ยคือมาได้นะคะที่จอดรถกว้างขวางอยู่ที่บริเวณใกล้ๆกับในบ้านเกาะนั่นเป็นแบบลานจอดรถของในบ้านเกาะเลยเออลานจอดรถของในบ้านเกาะเพราะฉะนั้นน่ะคือมาง่ายมาสะดวกเข้าไปแบบดูในเพจก็ได้ติดตามเพจโคโดชาบูบุฟเฟ่นะคะใครที่แบบว่ายังมีความกังวลเนาะแบบอยากจะเก็บตัวกักตัวอยู่บ้านอะไรเงี้ยตอนนี้เขาทำชุดเดลิเวอรี่ด้วยก็คือแบบสั่งไปส่งให้ส่งฟรีถึงบ้านแล้วก็ไปต้มเองที่บ้านรายการเราชื่อรายการอะไรนะกินอะไรก็ได้แต่อะไรก็ได้ที่กินต้องอร่อยแม่ทำให้อร่อยเป็นไงไม่กินไงไม่กินนะเออไม่อร่อยก็ด่าใช่มาซิมาซิมาโดนซิหอยจุ่มนี่หอยจุ่มอันนี้นะเราเป็นน้ำต้มยำ มันเหมาะกับกินซีฟู้ดมากอ้าวกุ้งดินโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยกุ้งมันสดกุ้งมันสดขอลงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะจริงๆอ่ะกุ้งน่ะซึบเราจะรู้ได้ไงว่าหอยสุกมันส้มไงมันส้มมันส้มไงแล้วหอยมาได้ยังหอยแมงผู้นิวซีแลนด์เดี๋ยวเอออันนี้อ่ะหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ฮะอันนี้อะไรอะคะเป็นส่วนของใบพายครับผมใบพายตนาทุกคนอยากจะบอกว่านะคะมันนะคะมันแทรกนะคะอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยดูความสวยงามดูความสวยงามของลายเนื้อคืออย่างเงี้ยกิโลนึงหลายพันเว้ยใบพายเนี่ยอันนี้เป็นล่ามป่าสุดเป็นล่ามป่าซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ในชุดแบบมันไม่อยู่ในบุฟเฟ่ต์เลยแต่ว่าวันนี้เราแบบมีโอกาสได้ชิมเฮ้ยเป็นไงมันดีมากพอด้วยไม่มันดีมากเพราะว่ามันละลายในปากทุกคนเกือบจะมาซื้อสกัดแล้วเนี่ยรู้ว่าแบบรู้ว่ามันจะมีกลิ่นเนื้อขึ้นมาเลยใครที่เป็นสายเนื้อไม่มันบางมากเพราะว่ามีมันแทรกเอาละทุกคนคืออันนี้ขอแบบ3วิพออยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนน่ะมาที่ร้านโคโดชาบูบุฟเฟ่ที่โคราชเนี่ยนะคะคืออยากให้มาจริงๆเพราะว่ามันเป็นแบบมีแต่เนื้อดีๆทั้งนั้นเราก็ในราคาแค่349บาทเริ่มต้นที่249บาทเท่านั้นแล้วก็คือเป็นแบบจะกินเท่าไหร่ก็ได้อย่างนี้นะคะแล้วก็สถานที่ก็คือเขาก็สะอาดสะอ้านมีมาตรการนะคะป้องกันโควิดอะไรเงี้ยเราก็ไม่กังวลเราก็ไม่งานทุกคนแบบปลอดเชื้อและใครที่แบบกังวลมากเนาะแบบหรือว่าอยากจะเก็บตัวที่บ้านก็ตอนนี้มีเดลิเวอรี่ด้วยตั้งแต่มีชุด499 699 899สั่งไปต้มที่บ้านได้ยืมหม้อไปได้สบายมากเพราะฉะนั้นมาเถอะค่ะเชื่อค่ะเพราะว่ารายการนี้กินอะไรก็ได้แต่ถ้าไม่อร่อยไม่กินนะคะจบสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าอะไรจะไม่กินอย่างอื่นแล้วยกเว้นอันนี้สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าถ้ากินชาบูต้องจุ่มเพราะแต่ถ้าอยากกินหนุ่มๆต้องทำยังไงเอาอย่างเงี้ย5 บาท 10 บาท 9 ดังนั้นก็ปิดกองเลยแบบนี้5 บาท 10 บาท 9